สวัสดีค่ะวันนี้ยายวันจะมาทำคลิปเกี่ยวกับการทำมะพร้าวบอนไซค่ะอันนี้คือมะพร้าวที่เราเกาเรียบร้อยเราก็ใส่กระถางเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะมาลงแล็กกันขัดกระดาษทรายแล้วเราก็จะมาลงแล็กเกอร์เดี๋ยวยายวันจะให้ดูแล็กเกอร์นะคะดูแล็กเกอร์ค่ะตัวเป็นอย่างนี้คราวนี้เราจะมาลงแล็กเกอร์กันแล็กเกอร์ที่เราจะลงในวันนี้ก็คือตัวนี้เราจะมาลงแล็กเกอร์กันเราจะลงแล็กเกอร์มะพร้าวนี่เป็นแล็กเกอร์ไม้เนาะพอดีมีอันนี้เยาวันก็เลยใช้อันนี้แหละแต่ที่จริงเขาต้องใช้แล็กเกอร์เบอร์6สีมันจะได้เจ็มแล้วก็ใสกว่านี้แล้วเสร็จแล้วเยาวันจะให้ดูที่เยาวันทำเสร็จแล้วเนาะก็จะมีมดตะนอย1ตัวมดเล็กมดใหญ่มี3กระถางที่เยาวันทำเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้ที่เยาวันทำเสร็จแล้วอันนี้ตัวแรกคือมดตะนอยที่เห็นหลอดสีเขียวนี้ยายวันก็ได้พูดไปแล้วเนาะว่าเราจะให้รากเลี้ยงรากมันให้ยาวอันนี้คือเราลงแล็กแล้วต่อไปเราก็รอให้มันแห้งเพื่อจะให้มันเงากว่านี้เราก็ลงอีกรอบหนึ่งอันนี้คือมดตัวแรกอันนี้ตัวที่สองก็จะเป็นลักษณะแบบนี้จะลูกกลมๆก็เหมือนกันนี่ก็คือลงรอบหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะรอให้มันแห้งก่อนเดี๋ยวนี้มันยังเริ่มแห้งละแต่ก็ว่าลงได้ละอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยววันจะมาลงอีกรอบนึงแต่อันนี้ก็เป็นตัวที่สามทำไมมันถึงมีสีดำเหตุที่มันมีสีดำยายวันคิดว่าเป็นที่ว่าเราแช่น้ำไว้นานหรือเปล่าเราขัดแล้วนะขัดแล้วเกาแล้วแต่มันไม่ออกมันได้ลักษณะประมาณนี้นี่แหละวันนี้ยายวันก็ทำคลิปได้3ตัวได้มดตะนอย3ตัวแล้วก็ได้ไดโนเสาร์2ตัวไดโนเสาร์2ตัว ไอหลานบอกยายก็เอาไดโนเสาร์เข้าไปด้วยเขาว่าถ่ายรูปเขาว่ายายก็เอาไดโนเสาร์เราไปด้วยอันนี้คือขั้นตอนของการลงแล็กเกอร์เดี๋ยวเราก็จะลงอีกรอบนึงรอมันแห้งพอเสร็จแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนกระถางหรือเปล่าถ้าจะเอากระถางตัวนี้มันก็สวยอยู่เนาะตรงนี้ที่เห็นเป็นดินๆเนี่ยเราก็จะเอาตัวมอสมาใส่เนี่ยมันก็จะเป็นสีเขียวนั้นยายวันก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสำหรับคลิปการทำมะพร้าวบอนไซถ้า FC ดูแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดสั่นกระดิ่งให้ยายวันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ